คลิปนี้มาดูปุ๋ยบำรุงกันนะคะปุ๋ยบำรุงที่จะใช้บำรุงต้นคร้าทองหลังจากที่เราสอนวิธีการดูแลแล้วมาดูปุ๋ยบำรุงนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคลิปนี้ตัวแรกอันนี้คือปุ๋ยละลายช้าสูตร13/13ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชา2เดือนใส่1ครั้งโรยลงไปแบบนี้รอบๆ รอบๆกระถางเลยนะคะตัวที่2ก็จะเป็นมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนคือตัวนี้เดือนละครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณ1ช้อนแกงใส่ลงไปที่กระถางและตัวนี้สุดท้ายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขาดไม่ได้ใช้สัปดาห์ละประมาณ 1-2 ครั้งน้ำ2ลิตรใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกงหลังจากนั้นรดราดลงไปให้ชุ่มเป็นการดูแลที่ถูกต้องง่ายมากๆก็เสร็จแล้วนะคะเป็นการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในตระกูลคล้าใครมีแล้วใช้ตามนี้ใครยังไม่มีจุลินทรีย์ขวดนี้50บาทถุงนี้มูลไส้เดือน40บาททักมานะคะเอาละค่ะลองทำกันดูนะคะไปดูแลต้นไม้กันตามนี้เลย